สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Four Time Podcast หรือเอา4นาทีของกูคืนมาโดยพอดแคสต์นี้จะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่อาจจะมีสาระมาทุกท่านฟังกันผ่านเวลา4นาทีพบกับผมอิจจี้เป็นผู้ดำเนินรายการเชิญรับฟังกันได้เลยครับถ้าเราเอาเรื่องฐานะอาชีพการงานหรือความเป็นอยู่ออกไปจากตรงนี้นะครับคุณคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีค่าแค่ไหนครับคำว่ามีค่าของผมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในเชิงนามธรรมนะครับที่พูดถึงเรื่องความดีนิสัยใจคอหรือทัศนคตินะครับผมหมายถึงมูลค่าของชีวิตในเชิงรูปธรรมหรือเป็นตัวเงินนั่นเองอ้าวแต่ผมเพิ่งพูดว่าให้ตัดการเงินออกไปจากฐานะนี่แล้วเราจะเหลืออะไรล่ะคำตอบก็คือเหลือร่างกายของคุณนั่นเองครับหรือถ้าให้ตรงโตกว่านี้ก็คือว่าเหลืออวัยวะของคุณนั่นเองในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงอวัยวะที่แพงที่สุดนะครับที่คุณสามารถหาซื้อได้ในตลาดมืดบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในตอนนี้นะครับไม่ได้ต้องการส่งเสริมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแค่ไปดูหนังเรื่องนึงมาเกิดความสงสัยแล้วก็ไปหาคำตอบเลยนำมาแชร์ให้ฟังกันเนื้อหาตอนนี้นะครับได้มาจาก YouTube Channel ที่ชื่อว่า Human Interest อวัยวะ Top 5นะครับที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ1นั่นคือไตมูลค่าอยู่ที่ 200,000 เหรียญนะครับหรือว่าคุณสามารถซื้อบ้านได้เลยนะครับถ้าคุณจะซื้อไตข้างนึงอันดับ2ครับหัวใจมูลค่าอยู่ที่ 120,000 ถึง 150,000 เหรียญอันดับ3ตับอ่อนครับ 125,000 เหรียญอันดับ4ครับตับครับอยู่ที่ 10,000 ถึง 150,000 เหรียญและอันดับ5ครับปอดครับขึ้นอยู่ขนาดและสุขภาพอยู่ที่ 150,000 ถึง 290,000 เหรียญที่พูดมานะครับไตหัวใจตับอ่อนตับแล้วก็ปอดเป็นอวัยวะที่มีการซื้อขายกันค่อนข้างมากและมีมูลค่ามากที่สุดตัวเลขที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับอันนี้คือตัวเลขที่หาซื้อได้ในตลาดมืดรวมราคาการผ่าตัดในตลาดมืดนะครับมีการซื้อขายไตเนี่ยมากกว่า 60% ของการซื้อขายอวัยวะทั้งหมดสาเหตุที่ไตเนี่ยมีการซื้อขายค่อนข้างมากนะครับหนึ่งก็คือมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามีไตสองข้างนะครับเราสามารถอยู่ได้ด้วยไตเพียงข้างเดียวสองก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยการกินเหล้ากินอาหารเนี่ยโดยไม่สนสุขภาพตัวเองเลยส่งผลให้ต้องมีการฟอกไตประจำถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไตเลยด้วยซ้ำนะครับทีนี้การมาได้ซึ่งอวัยวะของเราเนี่ยในโลกเนี่ยมี4ช่องทางหลักวิธีแรกนะคือวิธีปกตินะครับคุณสมัครเข้าไปเป็นผู้รับรอรับบริจาคอวัยวะซึ่งคิวส่วนใหญ่เนี่ยคุณอาจต้องใช้เวลารอ 5-15 ปีเลยวิธีที่2ครับคือการขโมยนะครับคือมันเคยมีคดีเกิดขึ้นในประเทศอเมริกาใต้นะคือชาวต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวผับนะครับตื่นขึ้นมาในถังน้ำแข็งแล้วปวดว่าพบว่าตัวเองไตหายไปข้างนึงอันดับ3ครับคือการชำระหนี้นอกระบบมันเคยมีวิธีการไปกู้ยืมหนี้นอกระบบนะครับแล้วผู้กู้เนี่ยลืมอ่านสัญญาไปโปรดว่าถ้าคุณชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายด้วยอวัยวะของตัวเองอันดับ4คือวิธีผ่านโบรกเกอร์หรือผ่านตลาดมืดนั่นเองนะครับคือโบรกเกอร์เนี่ยจะไปหาเวนเดอร์จากพวกคนจนพวกคนไร้ที่พึ่งหรือผู้ลี้ภัยเนี่ยแล้วหลอกให้พวกเขาเนี่ยขายอวัยวะแลกกับเงินแล้วนำไปส่งให้กับคอสเมอร์ที่อีกฝั่งนึงของโลกอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับไตเนี่ยต่อให้คัสเตอร์เนี่ยซื้อไปในมูลค่า 200,000 เหรียญนะครับผู้ที่เป็นโดเนอร์นะครับหรือเวนเดอร์เนี่ยจะได้รับเงินไม่ถึง 4,000 เหรียญด้วยซ้ำนอกจากนี้นะครับทั้งเวนเดอร์และคัสเตอร์เนี่ยจะต้องเจอกระบวนการผ่าตัดที่ไม่ได้มาตรฐานมากๆนะครับหมอใต้ดินบางท่านมันจะบอกเวนเดอร์ด้วยซ้ำว่าเมื่อคุณบริจาคแล้วเนี่ยเดี๋ยวไตมันก็งอกมาใหม่ทีนี้การแก้ไขนะครับมันค่อนข้างพูดยากในประเทศอิหร่านนะครับเคยมีวิธีการแก้ไขคือว่าทำให้การซื้อขายอวัยวะเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายโดยมีโรงพยาบาลเป็นตัวกลางวิธีนี้นะครับจะช่วยกำจัดปัญหาได้2 อย่าง1ก็คือกำจัดโบรกเกอร์ออกไปนะครับ2ก็คือการันตีสุขภาพของเวนเดอร์และคัสเตอร์อย่างแน่นอนวิธีนี้นะครับส่งผลให้ประเทศอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่การซื้อขายอวัยวะในตลาดมืดเนี่ยแทบจะหมดไปและคิวการรออวัยวะเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์แล้วแต่มันกลายเป็นว่าวิธีเนี่ยมันส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าชีวิตของตัวเองวิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ตอนนี้นะครับคือเป็นผู้บริจาคอวัยวะเมื่อคุณเสียชีวิตไปแล้วเพราะการบริจาคอวัยวะร่างกายของคุณทั้งหมดเนี่ยสามารถต่อชีวิตให้กับคนอื่นเนี่ยได้ถึง8คนด้วยกันเป็นการทำบุญช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายที่เราสามารถทำได้ในช่วงเวลาสุดท้ายของเราขอบคุณที่เสียเวลารับฟังครับสวัสดีครับ